นั้นไปดูอีกหนึ่งสมาคมกีฬาที่จัดการแข่งขันอย่างต่อเนื่องนะคะจักรยานประเภทถนนชิงแชมป์เอเชีย2023เก็บคะแนนสะสมไปโอลิมปิกเกม2024ล่าสุดเปิดฉากขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ชิงชัยวันแรกที่จังหวัดระยองนะคะไปติดตามได้จากรายงานค่ะการแข่งขันจักรยานประเภทถนนชิงแชมป์เอเชีย2023เปิดฉากชิงชัยอย่างเป็นทางการที่อ่างเก็บน้ำดอกกรายอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองพิธีเปิดได้รับเกียรติจากดร.สาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานในพิธีโดยมีพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยนายพิรุณเหมรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองและมิสเตอร์ออนกาซิงเลขาธิการสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียพร้อมด้วยนักปั่นจาก27ชาติเข้าร่วมโดยมิสเตอร์ออนกาซิงเลขาธิการสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียกล่าวถึงการแข่งขันจักรยานรายการนี้ซึ่งเป็นรายการที่สำคัญมากมีนักปั่นทั่วเอเชียจะได้เก็บคะแนนสะสมเพื่อคัดเลือกไปโอลิมปิกเกม2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสพร้อมกับชื่นชมสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยว่าเตรียมงานได้เป็นอย่างดีทั้งสนามแข่งที่พักแม้ว่าจะมีนักกีฬาเข้าร่วมมากที่สุดก็ตามขณะที่ดร.สาธิตปิตุเตชะกล่าวในฐานะตัวแทนชาวจังหวัดระยองว่าจะให้การต้อนรับนักกีฬาทุกชาติด้วยไมตรีจิตและหวังว่านักกีฬาไทยจะประสบความสำเร็จได้ไปโอลิมปิกเกมจากการแข่งขันสนามที่จังหวัดระยองครับสำหรับวันนี้ก็เป็นความภาคภูมิใจนะครับแล้วก็ด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่เราจะเป็นเจ้าภาพต้อนรับการจัดการแข่งขันในระดับเอเชียที่สำคัญนะครับเพราะนั้นเนี่ยจังหวัดระยองเตรียมความพร้อมมาหลายเดือนนะครับแล้วก็ทั้งตัวเส้นทางทั้งเรื่องของความร่วมมือของพี่น้องประชาชนเราก็มั่นใจนะครับว่าการเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้เนี่ยนะครับจะสมบูรณ์แล้วก็ได้ผลการแข่งขันที่เป็นที่ยอมรับของผู้ที่เข้าร่วมการแข่งขันในระดับนานาชาตินะครับที่เดินทางเข้ามาร่วมทั้ง27ประเทศด้านการแข่งขันวันแรกช่วงเช้าที่ผ่านมาประเภททามไทเอาทีมิกรีเลย์อีลิตหรือว่าทีมผัดผสมประเภทประชาชนระยะทางรวม60กิโลเมตรแข่งขัน2รอบแบ่งเป็นทีมชาย1รอบทีมหญิง1รอบรอบละ30กิโลเมตรปรากฏว่าทีมชาติไทยที่ประกอบไปด้วยทีมชายสราวุธสิริรณชัยพีรพลชาวเชียงขวางและธนาคารชัยยาสมบัติทีมหญิงเพชรดารินสมราชชนิพรบัตริยะและกมลชนกขาวปอดช่วยกันปั่นทำเวลารวม1ชั่วโมง16นาที 58.1 วินาทีได้อันดับที่4มาครองขณะที่แชมป์ตกเป็นของคาซัคสถานทำเวลาเร็วที่สุด1ชั่วโมง13นาที 27.2 วินาทีอันดับที่2อุซเบกิสถานและอันดับที่3ทีมชาติจีนสกลการบุตรถ่ายภาพเจษฎาเถื่อนเฉยรายงานจากจังหวัดระยอง